สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้29 มิถุนา 2018นะจ๊ะพี่ฝนมาเดินดูเห็ดนะจ๊ะป่าที่อยู่ติดกับวันแรกอะที่พี่ฝนมาวันที่เท่าไหร่วันที่26ใช่ไหมก็มาเดินดูก็มันได้เล็กๆน้อยๆนะคะแห้งๆเลยทีละหย่อม2หย่อมไม่เยอะมากพี่ฝนก็เลยไม่ทำคลิปแต่ว่ากำลังจะกลับก็มาเจอตรงนี้นี่ตรงนี้ซึ่งมันก็โอเคอยู่นะมันขึ้นอยู่ข้างถนนเลยนะไม่ได้ไกลเลยอ่ะเนี่ยนี่คือถนนแต่ว่าถนนตรงนี้ก็คือคนเขาจะขับรถเข้าหมู่บ้านไงไม่ใช่หมู่บ้านหรอกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟาร์มเมอร์ไม่ใช่ฟาร์มเป็นที่เขาทำไร่กันอ่ะจะมีบ้านอยู่ข้างในแค่ประมาณ how many house inside there are two farms ประมาณ2เจ้าของไร่เดี๋ยวกองไว้ก่อน on this road but I'm more on if you go the big road เนี่ยก็วันนี้ก็ดูคลิปสั้นๆไปแล้วกันเนาะเพราะว่าพี่ฝนไม่ได้ทำคลิปตั้งแต่ที่แรกเพราะว่ามันพี่ฝนคิดว่ามันคงไม่มีไงก็เลยไม่ทำดีกว่าเพราะว่าเก็บได้ที่ละดอก2ดอกอย่างเงี้ยแต่ที่มันเป็นกลุ่มๆ ก็ดอกเล็กมากเลยอ่ะใหญ่กว่าหัวไม่ขีดนิดเดียวอ่ะดอกประมาณเนี่ยประมาณเท่านี้พี่ฝนก็เลยไม่เอาหญ้าคุมไว้มันไม่รอดหรอกแต่ว่าก็ไม่เก็บมันไงมันเล็กเกินไปWhat time now? Sweet. Okay, catch up. แห้งมากเลยดูสิมันกรอบไปหมดเลยอ่ะขามันก็เหมือนจะออกจากไอ้นี่แล้วแหละดูสิ 8:40 โอ้โหอันนี้2:40แล้วนะสวีเดนยังสว่างโล่งโจ่งอยู่เลยพากันมาวิ่งแหละก็เหมือนวันนั้นแหละแต่ว่าวันนี้ถือถุงติดมาด้วยเพราะว่าเดินไกลจากป่าที่เก็บวันที่26อ่ะเก็บเมื่อวานก่อนเมื่อวานนี้ไปไอ้ป่าใหญ่มาก็ได้มาประมาณครึ่งถังแต่ว่าพี่ฝนไม่ได้เอาหรอกให้พี่ที่เขาไปด้วยอ่ะไปกินข้าวกันกลางป่าเมื่อวานนี้อร่อยมากเลยอ่ะขึ้นมันแห้งน่าสงสารดูสิมันขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มีตัวนี้เกาะโอ้ไม่ใช่ตัวทากดูที่แห้งมากเลยเหมือนเป็นพลาสติกเลยอ่ะมันเป็นเห็ดอะไรนะเห็ดหัวปีเนาะเขาเรียกเห็ดหัวปีมันจะขึ้นมาเหมือนขึ้นมาเตือนปะขึ้นมาเตือนว่าเอ้ยฉันกำลังจะมานะอะไรอย่างเงี้ยอีก2-3 อาทิตย์ก็เดี๋ยวก็คงจะขึ้นเยอะแต่ปีนี้ฝนไม่เยอะนะฝนไม่ค่อยมากฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่หรอกผ่านพ้นอาทิตย์2 อาทิตย์นี้ไปอาจจะโอ้นี่ก็ยังมีอีกหน่อยนึงอุ๊ยมันอยู่ใต้หญ้านี่นะผ่านพ้นไปอีกอาทิตย์2 อาทิตย์ไม่แน่อาจจะฝนเทลงมาก็ได้ถ้าฝนชุกลงมาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะแล้วเว้นระยะ2-3 วันอ่ะก็เดี๋ยวออกมาดูใหม่เอ้าใต้นี่ก็มีสีมันจะไม่ค่อยสวยเนาะว่าดอกมันแห้งเนี่ยเป็นดอกเล็กๆอย่างนี้นะเต็มเลยพี่ฝนเจอเมื่อกี้อ่ะแต่ว่าไม่ได้เก็บมันหรอกให้เขาอยู่รอดให้เขาอยู่เป็นเชื้อไปเดี๋ยวจะเด็ดตูดมันทิ้งไว้นี่แหละมีดไม่มาก็ไม่เป็นไรเอาหยิกเอาเพราะว่ามันไม่ได้ไอ้นี่เล็กขนาดนี้เอาไว้อย่างนี้แหละหยิก3 ดอกไม่เป็นไรหรอกตูดไปใต้นี่ก็มี
เนี่ยกลุ่มเนี้ยดูสิได้โอเคอยู่เดี๋ยวจะลองเดินไปอีกนิดนึงก็ถึงทางออกแล้วล่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ค่อยบ๊ายบายกันเนาะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนแป๊บนึงใกล้จะออกเดินมาก็ไม่มีนะคะก็มีแต่บลูเบอร์รี่เนี่ยถ้าเรามองไปก็จะเห็นแต่ต้นมันใช่ไหมเราไม่รู้ว่าลูกมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ฝนจะให้ดูว่าลูกมันอยู่ตรงไหนตวัดออกมาแล้วก็คว่ำ มันเลยนี่ไงลูกมันดำๆเห็นไหมเนี่ยลูกมันอยู่ใต้ใบอ้าวดูต้นนี้ตวัดควับเห็นไหมนี่ลูกมันอยู่ใต้ใบที่เข้ามาเก็บกันน่ะเขาได้เป็นร้อยๆกิโลพี่ฝนไม่รู้ว่าเขาเก็บยังไงอ่ะถึงได้เป็นร้อยๆกิโลปีที่แล้วพี่ฝนมา ลองเก็บดูทั้งวันน่ะได้ประมาณ2ลิตร โอ้ยจะบ้าตายเนี่ยบลูเบอร์รี่กินสิคะเริ่มหวานแล้วแต่ว่าถ้าซื้อถ้าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าอิมพอร์ตจากอเมริกาที่อเมริกาจะลูกใหญ่มากเลยเขามีสวนไงสวนบลูเบอร์รี่อ่ะเขาเรียกว่าฟาร์มใช่ไหมดูพระเอกนี่แหละค่ะคือต้นบลูเบอร์รี่แต่ว่ามันก็ใหญ่กว่าหนามเล็บแมวบ้านเราเนาะไม่รู้ที่บ้านคนอื่นเรียกว่าอะไรบ้านพี่ฝนเรียกหนามเล็บแมวไอ้ที่เปรี้ยวๆอ่ะที่มันเปรี้ยวๆหวานๆอ่ะบ้านพี่ฝนเรียกหนามเล็บแมว ที่อื่นไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรดูต้นนี้เนี่ยทุกปีนะพี่ฝนจะเดินเข้าไปข้างในนี่แหละแต่นี่มันเป็นป่าแถวบ้านนะป่านี้จะไม่ค่อยมีเห็ดเหลืองหรอกจะมีก็แต่ไอ้ทักเคนทาเลนเห็ดขาเหลืองนะหัวดำๆขาเหลืองๆแล้วก็คายวนเห็ดพึ่งอ่ะเห็ดพึ่งหวานบ้านเราแต่ที่นี่ไม่มีหรอกไอ้เห็ดอะไรนะเห็ดเคนทาเลนที่พี่ฝนเก็บเมื่อกี้ป้าเธอ Bingo. Yes Go home สิคะรออะไรล่ะนี่ค่ะเนี่ยก็เป็นทางเมื่อกี้นี่ที่พี่ฝนเก็บมาก็อยู่ข้างทางแบบนี้นะแต่ว่าแถบนี้เขาจะไม่มีแล้วแหละก็ต้นบลูเบอร์รี่ข้างทางตรงนู้นวันนี้ก็ได้ดูคลิปสั้นๆนะคะจากพี่ฝนมาเดินเล่นๆ เนาะมาดูว่าเห็ดออกหรือยังเห็ดยังไม่ออกก็มาทักทายกันด้วยคลิปสั้นๆนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ